أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يا حي يا قيوم الله لا إله إلا الله ورب العرش العظيم رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمينAlhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh โอ้พี่น้องของฉันพี่น้องที่รักอัลลอฮ์แล้วก็รักกุรอานของฉันเพราะว่าอัลลอฮ์ลงคำสั่งลงมาพร้อมกับอัลกุรอานคำสั่งของตะดะบดอายาตและการตะดะบดอายาตนั้นก็จะไม่เหมือนแค่การที่เราไปตะดะบดความหมายที่เขาแปลมาเพราะว่าการตะดะบดก็คือการใคร่ครวญก็คือคิดตามอายาตของอัลลอฮ์และอายาตของอัลลอฮ์นั้นก็คือทุกอย่างในอัลกุรอานตั้งแต่ฮูรุฟตั้งแต่คำตั้งแต่ชื่อซูเราะห์ตั้งแต่ตัวเลขทุกอย่างในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะชวนพี่น้องมาเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราในอัลกุรอานนี้กับเครื่องมือที่ชื่อว่าพาหนะที่ชื่อว่าตะดะบุรตะดะบุรนี้ตะดะบุรอายาตนี้แล้วก็ใช้เครื่องมืออันมหัศจรรย์ของเราก็คือแอปอันกรานเวิร์ดบายเวิร์ดสีเขียวๆพี่น้องเปิดตามเราไปเลยนะวันนี้เราจะชวนพี่น้องมาท่องเที่ยวกับเราไปกับหัวข้อก็คือมารู้จักคำในอันกรานนั่นก็คือคำว่าอิบาดะเราใช้คำนี้อยู่ทุกวันอิบาดะอิบาดะหมายถึงอะไรกันแน่เรามารู้จักกันซิอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่าเราอยากให้พี่น้องได้รู้จักแล้วก็รู้เรื่องในสิ่งที่เราคุยกับอัลลอฮ์ในทุกวันเราเข้าหาอัลลอฮ์ทุกวันกับอัลฟาติฮะเราอยากจะชวนพี่น้องจริงๆเราอยากจะให้พี่น้องได้รู้จักจริงๆว่าคำแต่ละคำที่เราอ่านที่เราคุยที่เราพูดกับอัลลอฮ์นั้นคืออะไรกันแน่แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเมื่อเรามีแอปอันมหัศจรรย์ของเราเราก็แค่ตามไปดูความหมายของคำแต่ละอย่างนั้นว่ามันคืออะไรอย่างไรอย่างเช่นอย่างนี้นี่วันนี้คำว่าอิบาดะของเรานั้นมาจากไหนเราอยากจะพี่น้องได้เข้าใจในฟาติฮะจากคำทุกคำของอัลลอฮ์ในฟาติฮะอย่างนี้แล้วคำทุกคำนั้นจะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวกับคำคำนั้นทั้งหมดในอัลกุรอานได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราใช้เครื่องมือของเราแอปอัลกุรอานเวิร์ดบายเวิร์ดนี้เราจะพาพี่น้องไปให้ดูวิธีการรู้จักวิธีการอยู่กับคำเหล่านี้ถ้าเราอยากรู้จักคำเหล่านี้เราอยากจะชวนพี่น้องให้อะไรที่เราทำอะไรที่เราพูดให้เรารู้จักมันจริงๆเพราะว่าทุกการอ่านกุรอานของเราทุกๆคำดุอาของเรานั้นในวันนี้นั้นข่าวสารและทุกอย่างมันทำให้เราง่ายได้เหลือเกินพี่น้องจ๋าและเราอยากให้พี่น้องนั้นอย่าทำศาสนาเป็นเรื่องของพิธีกรรมพี่น้องจ๋าเพราะทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์คือผู้ทรงปรีชาญาณมีฮิกมะผู้ทรงฉลาดอยากให้เราเป็นคนที่ฉลาดพี่น้องจ๋าศาสนาหรือว่าอิสลามของอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ลงมาเพื่อให้เราใช้เป็นพิธีกรรมแต่ให้เราอยู่ด้วยความเข้าใจให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเราพูดอะไรเราดูอาก็ให้เรารู้ว่าแต่ละสิ่งที่เราดูอานั้นมันคืออะไรและเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้แต่ละคำที่เราพูดนั้นมันคืออะไรเราและเราจะรู้จักคำนั้นได้เมื่อเรามีแอปนั้นเรามีแอปนี้นั้นเรารู้จักมันได้อย่างง่ายดายเหลือเกินพี่น้องจ๋าเราจะพาพี่น้องให้ไปดูดังนี้ทีนี้เมื่อเรามาอยู่กับอัลฟาติฮะพี่น้องอยากรู้จักคำแต่ละคำเพื่อที่ว่าถ้าเรารู้จักคำแต่ละคำนั้นจะทำให้เราเข้าใจในความหมายของคำและเข้าใจเรื่องราวของคำเข้าใจในเรื่องราวทั้งหมดของอัลลอฮ์และเมื่อเรารู้จักเราไปฟังที่ไหนเราได้ยินที่ไหนเราไปอ่านที่ไหนเราก็จะรู้เรื่องพี่น้องนะพี่น้องจ๋าดังเช่นวันนี้
เราก็จะชวนพี่น้องมาให้รู้จักคำที่เราใช้ในฟาติฮะอยู่ทุกวันนั้นก็คืออาอียากะนะบูดุวะอียากะนัสตะอีนนั่นคือคำว่านะบูดูนะบูดูนี่แหละพี่น้องจ๋าอียากะนะบูดุวะอียากะนัสตะอีนอัลฮัมดุลิลลาฮ์อียากะเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นเฉพาะอัลลอฮ์เฉพาะอียากะก็คือกะก็คืออยู่ก็คืออัลลอฮ์นะบูดูนะบูดูก็คือวีวอร์ชิปนะบูดูวีวอร์ชิปนี้วอร์ชิปแปลว่าเคารพบูชาอ่านี่แหละที่เราใช้คำว่าอิบาดะอิบาดะเราอยากรู้จักคำคำนี้เราไปหาแอปของเราพี่น้องจ๋านี่เราไปหาแอปของเราเลยนี่เปิดในฟาติฮะเช่นนี้นะบูดูใช่ไหมนะบูดูเปิดเข้าไปนะบูดูรักษามาจากอินบาดาคลิก for more เข้าไปนี้ก็เราก็จะรู้ว่าเอาเราใช้อินบาดาในความหมายว่าอะไรบ้างหนึ่งคำว่า worship ก็คือการเคารพบูชาแล้วก็อาบีดาก็คือ worship เหมือนกันแล้วก็ worship อันนี้ก็ worship เห็นไหมพี่น้องจ๋าอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมว่าแอปนี้แล้วก็ enslave อันนี้ก็คือคำว่าบ่าวคำที่สองก็คือ servant slave ก็คือบ่าว servant slave ก็คือคำว่าบ่าวนั่นเองทาสคำว่าทาสแล้วก็นี่อิบาดะก็คือผู้ที่เคารพก็คือการทำความเคารพเราก็ประมวลไปด้วย3คำดังนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แล้วเนี่ยเราแคปเจอร์ให้พี่น้องแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ประมวลไปได้แค่3คำนี้ก็คือเดี๋ยวนะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็คืออะบูดูอียากะนะบูดูมาจากคำว่าอะบูดูก็คือวอร์ชิปเคารพบูชาก็คือวอร์ชิปตะกี้วอร์ชิปตะกี้นี่เคารพบูชาแล้วก็คำว่าอับดูก็คือคำว่าเซอร์วันส์หรือว่าสเลฟอันนี้สเลฟก็คือหมายถึงบ่าวหรือว่าทาสที่เราใช้กันอยู่เสมอๆที่เรารู้จักในนามของอับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์แล้วก็คำว่าอิบาดะก็คือการเคารพคำว่าอาบูดูก็คือเคารพการเคารพส่วนอิบาดะห์ก็คือทำความเคารพก็คือการทำก็คือเป็นกิริยาละการทำส่วนอันนี้ก็คืออย่างเช่นเมื่อเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ตรงนี้ก็จะมีคำว่าอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์เนี่ยเมื่อเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราก็ต้องอิบาดะห์ทำความเคารพด้วยทำความเคารพอิบาดะก็คือทำความเคารพใครทำความเคารพก็คือเคารพบูชาอัลลอฮ์อิบาดะด้วยการอะบูดูอัลลอฮ์ทำความเคารพอัลลอฮ์ด้วยการอะบูดูอัลลอฮ์ด้วยการอะบูดูอัลลอฮ์นี่เองคำนี้ก็คือแล้วการอะบูดูก็คือเคารพบูชาในสถานะที่เราเป็นบ่าวเพราะอัลลอฮ์สร้างเรามานั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์ในฐานะที่เป็นบ่าวแต่อัลลอฮ์ก็บอกว่าบ่าวที่ในฐานะที่เป็นบ่าวก็คือกษัตริย์ที่เป็นยังไงอัลลอฮ์นั้นรักเราเหลือเกินนี้เราจะให้มาพี่น้องมาเดินทางไปพร้อมกับเรากับคำนี้อ๋อแล้วเราให้พี่น้องดูเช่นนี้และอีกแบบหนึ่งที่เราก็เคยบอกมาแล้วเช่นกันในการเดินทางไปในแอปของเรานั้นนอกจากเราดูรากศัพท์ทีละอันแล้วเราก็ตามไปดูแต่ละอายะห์ที่บอกว่ามีแปลว่าวอร์ชิปเปอร์ในอาซูเราะห์ที่2อายะห์ที่138เราคลิกอย่างนี้ทีละอันอย่างนี้แล้วเรายังมาคลิกตรงนี้ก็ได้นี่ตรงรูทอับดูตรงนี้ถ้าเราคลิกตรงนี้นั้น
ขาก็จะเรียงคำนี้ในอันกุรอานมีทั้งหมดกี่ที่เขาจะเรียงจากซูเราะห์แรกๆมาเลยซูเราะห์ที่1 2 3นี่มีคำว่าที่เกี่ยวกับอัยน์บาดาเนี่ยมีใช้อยู่กี่ที่เขาก็ไล่ตามเนี่ยซูเราะห์ที่1ซูเราะห์ที่2ซูเราะห์ที่อะไรที่มีคำนี้เขาก็จะเรียงมาให้เราให้เห็นชัดเจนดังนี้โอ้ยมันสวยงามง่ายดายมันน่ารักจริงๆแอปนี้อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วส่วนถ้าเกิดเราไปคลิก for more ตรงนี้นี่ตรงนี้อันนี้คือเขาก็จะเรียงให้เราจากซูเราะห์ที่1ซูเราะห์ที่3เป็นต้นไปแต่ถ้าเราคลิก for more ตรงนี้เขาก็จะดูฟอร์มแต่ละฟอร์มเปลี่ยนรูปร่างอัยน์บาดามีใช้ในอัลกุรอานนั้นในรูปแบบไหนบ้างตรงไหนซูเราะห์อะไรอย่างไรอันนี้ก็เราก็คลิกไปดูได้ทีละอันทีนี้เราก็ได้รวบรวมจากทั้งหมดนั้นให้พี่น้องได้เข้าใจเพิ่มเติมจากคำนี้ดังนี้เดี๋ยวนะจากตรงนี้อันนี้โอ้ตรงนี้มันไม่เรียงให้เราเนาะอัจฉริยะเดี๋ยวนะในที่อัจฉริยะ51เดี๋ยวเราตามไปดู51ก่อนพี่น้องจ๋าเป็นซูเราะห์เป็นอายะห์ที่เรามักจะได้ยินเสมอๆนั่นเอง53นี่พี่น้องจ๋าอันนี้เราเจอแล้วนี่แหละมารู้จักคำนี้นี่เรามาท่องเที่ยวกับแอปนี้มาเพื่อมารู้จักคำนี้คำว่านี่เดี๋ยวเราตรงนี้ก่อนพี่น้องจ๋าอาบิดอะบูดูก็คือการเคารพและอะบดูก็คือความเป็นบ่าวในความเป็นบ่าวที่เราต้องเคารพอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องจ๋าเราคำว่าบ่าวเราให้พี่น้องมาดูคำว่าบ่าวก่อนคำว่าบ่าวเนี่ยเราจะนึกถึงทาสถ้าคำว่าทาสเนี่ยถ้าเราโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเข้าใจความหมายของอัลลอฮ์แปลว่าจากอายะห์นี้อย่างเช่นเอาซิบิลามินัชชัยฏอนิรรญีมที่เรามักได้ยินเสมอว่ามาคอละกตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบูดูนอันนี้คืออายะที่เราได้ยินเสมอว่าและเราว่ามาและนอดเราไม่คอละกตุเราก็ไม่ได้สร้างเจ้ามนุษย์เอ๋ยเราไม่ได้คอละกตุสร้างจินวัลอินซและมนุษย์นั้นอิลลานอกจากลิยะบูดูนนอกจากการเคารพบูชาเราทีนี้เมื่อเราได้ยินคำนี้เสมอแล้วเขาก็บอกว่าเรานั้นให้มาบูชาอัลลอฮ์เคารพอัลลอฮ์เราก็มักจะเข้าใจว่าการเคารพอัลลอฮ์ก็คือแค่การละหมาดการเคารพก็เหมือนว่าถ้าศาสนาอื่นไปเคารพรูปปั้นเราก็มาละหมาดกับอัลลอฮ์เราก็จบหน้าที่ของเราแล้วเราละหมาด5เวลาเราก็จบหน้าที่ของเราแล้วเพราะเราได้เคารพอัลลอฮ์ไปแล้วส่วนใหญ่ก็มากมายเหลือเกินที่พี่น้องเราเข้าใจเช่นนี้อันนั้นคือการเคารพบูชาอัลลอฮ์แต่ความหมายของคำว่าเคารพบูชานั้นมันแค่การคำนับอย่างนั้นหรือมันใช่เพียงแค่นั้นหรือพี่น้องจ๋าเคารพบูชาแล้วเรามาดูอีกความหมายหนึ่งสิเคารพบูชานี่แต่ว่าอีกความหมายหนึ่งของอับูดูนะเอาแล้วใช้ในอีกความหมายที่แปลว่าที่เราดูตะกี้ก็คือว่าแปลว่านี่แปลว่าบ่าวสเลฟแปลว่าบ่าวเรามาดูซิคำว่าบ่าวหรือคำว่าทาสคำว่าทาสเนี่ยเรานึกถึงทาสซิเมื่อนึกถึงคำว่าทาสเนี่ยทาสเนี่ย
เมื่อนายสั่งทำอะไรเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะบ่ายเบียงหรือว่าไม่อยากทำใดๆทั้งสิ้นนายจะเรียกใช้เวลาไหนตีหนึ่งตีสองบ่าวก็จะต้องมาทาสก็จะต้องมานี่คือคำว่าบ่าวก็คือจะต้องเชื่อฟังนายอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่นายสั่งอะไรก็ตามเวลาไหนบ่าวก็ต้องน้อมรับไม่มีโอกาสที่จะปฏิเสธเพราะว่าคือคำว่าบ่าวก็คืออีกคำหนึ่งก็คือ slave ก็คือคำว่าทาสอันนี้ก็คือบ่าวเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแค่คำว่า worshipper เคารพบูชาเราก็แค่เคารพคำนับก็จบหน้าที่กันแต่อีกความหมายหนึ่งนั้นก็คือคำว่าอับดีก็คือคำว่าบ่าวอันนี้เรามาให้พี่น้องดูในอายัดนี้ก็คืออายัดของอันนัจมู53อายัดที่10ฟาอูฮาอิลาอับดีฮิมาอูฮาอันนี้จากอายัดนี้นั้นอัลลอฮ์บอกว่าฟาอูฮาอัลลอฮ์ได้วะฮยูดังนั้นเราได้วะฮยูเนี่ยอูฮาเนี่ยดูความหมายที่เขาแปลสิวะฮยูนั้นถ้าเราไม่รู้จักเราเคยได้ยินแค่วะฮยูเราไม่เข้าใจลึกซึ้งพี่น้องจ๋าเมื่อเราดูความหมายแล้วมันหมายถึงรีวิวก็คือการเปิดเผยวะฮยูของอัลลอฮ์แต่ละคำแต่ละอายัดนั้นมาเปิดเผยทุกเรื่องราวให้เราได้รับรู้นี่แหละคือคำว่าวะฮยูที่แท้จริงเราเข้าถ้าเราไม่มาดูความหมายเช่นนี้เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันไม่ชัดเจนในความคิดของเราว่าวะฮยูคืออะไรพอเขามาแปลปุ๊บว่ารีวิวก็คือเปิดเผยโอ้นั่นก็คือแต่ละอายัดของเราเปิดเผยทุกเรื่องราวให้เรานั้นเองให้เราได้รู้อย่างชัดเจนชัดแจ้งดังนั้นเราได้วะฮยูเปิดเผยไปยังใครอับดีฮิสเลฟมาเอาฮาในสิ่งที่เราได้เปิดเผยอับดีฮีนั้นก็คืออัลลอฮ์ได้ลงวะฮยูมาให้อับดีฮีก็คือนบีมุฮัมมัดของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจ๋าเพราะตรงนี้ก็คือฮิสเลฟอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าลงวะฮยูมาให้กับบ่าวของเราคำว่าอับดีฮีอับดุลลอฮ์ก็คือคำว่าบ่าวก็คือแสดงว่าเราต้องเคารพเชื่อฟังอัลลอฮ์ในฐานะบ่าวถ้าคำว่าบ่าวคำว่าทาสแล้วก็คือต้องเชื่อฟังทุกสิ่งอย่างตลอดเวลาไม่ใช่แค่นึกอยากจะเชื่อก็เชื่อณเวลาไหนอันนี้นึกอยากจะทำอันนี้ไม่อยากจะทำอันนี้ก็ได้ไม่ได้พี่น้องจ๋าเพราะเราก็คือบ่าวนั่นเองนะนี่ก็คืออีกคำหนึ่งที่เราอยากให้พี่น้องได้รู้จักแล้วเราก็อยากจะชวนพี่น้องได้รู้จักในทุกๆคำของอัลลอฮ์ในความหมายให้เราได้เข้าใจคำว่าอิบาดะจากซูเราะห์ที่เราได้อ่านทุกๆสุกก็คืออัลกอฮฟีนี่อัลลอฮ์บอกว่านี่อัลกอฮฟีอะอูซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรญีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอันซะละอะลาอับดิฮิลกิตาบจงขอบคุณและสรรเสริญอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ที่ทรงอาลายังอับดีฮีนี่อับดีฮีบ่าวของเรากิตาบนี้เอาแล้วใช้คำนี้นะอับบูดูเคารพและเราก็คือบ่าวที่จะต้องเคารพอัลลอฮ์นี้เราคุ้นเคยจากคำนี้เราอ่านทุกวันศุกร์เราเข้าใจหรือยังคำนี้แปลว่าบ่าวแล้วในกาฟีเนี่ยก็นี่ในกาฟีอีกเช่นกันนี่ที่เราอ่านทุกศุกร์วะอิซิตะซัลตุมูฮุมวะมายะบูดูนอิลลัลลอฮ์เนี่ยและเมื่อเราจำได้ไหมและเมื่อซิตาซัลตูมูฮุมเจ้าได้ออกจากพวกเขาแล้ววามายะบูดูจงอย่ายะบูดูยะบูดูจงอย่าเคารพอิบาดะใครอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์นี่
อาบดีอาบดีก็คือคำว่าบ่าวอาบดูอาบดูใครบ่าวของใครบ่าวของอัลลอฮ์อาบดูลอนิยะบูดูเคารพอานนี่เราอ่าน YouTube เราไปเจอคำนี้ต่อไปนี้เรารู้เรื่องเรารู้จักแล้วนะอันนี้ก็คือการเคารพยะบูดูยะบูดูแล้วก็คำว่านี้อะบูดูของเรานี้แล้วเราก็บอกว่าและจงอย่าเคารพผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์และก็คำว่าอิบาดะนี้ในซูเราะห์กะฟอีกเช่นการที่เราอ่านทุกวันศุกร์อัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าใครที่อยากจะมาหาเรานั้นผู้ที่เชื่อมั่นในเรานั้นที่ต้องการที่อยากจะพบเรานั้นผู้ที่เชื่อมั่นในการพบกับเรานั้นนี้ฟัลยะมันอามะลันซอลิฮะก็จงทำนี่อามานที่ไร้เทียสที่ถูกต้องตามที่เราบอกและอย่าชีริกบีอิบาดะที่นี่คำว่าอิบาดะของเราที่เราอ่านทุกวันศุกร์ในอายัดกัฟฟีที่110อายัดสุดท้ายบีอิบาดะที่รับบีอาฮาดะจงอย่าอิบาดะบีอิบาดะที่อิบาดะอิบาดะอิบาดะพี่น้องจะอ่านนี่คือคำว่าอิบาดะที่เราใช้อยู่ทุกครั้งทุกครั้งเราใช้คำนี้บ่อยเหลือเกินอิบาดะอิบาดะก็คือการเคารพบูชาเอาเราบอกว่าใครที่มีความหวังอยากจะพบเราในในความเมตตาของเราไม่ได้มาพบเราด้วยความโกรธเกรี้ยวของเรานั้นก็จงทำการงานที่ซอลิฮะก็คือการงานที่ตรงกับที่เราพอใจอะไรเทียสไรเทียสซอลิฮะและจงอิบาดะเคารพเราอิบาดะรับบีฮีพระเจ้าของเจ้านั้นนี่แล้วก็อย่าชีริกกับใครนี่จงอย่าชีริกในการอิบาดะกับผู้ใดก็คือเคารพบูชาอัลลอฮ์ผู้เดียวก็คืออิบาดะจงอิบาดะกับอัลลอฮ์ผู้เดียวหมายถึงทำความเคารพหมายถึงการเชื่อฟังอัลลอฮ์ที่พวกเจ้าบอกว่าเป็นพระเจ้านี้ผู้เดียวอย่าไปชีริกกับอาฮาดะอย่าไปชีริกกับใครนี่คือคำว่าอิบาดะที่เราใช้อยู่ทีนี้พี่น้องก็ไปเจอ3คำนี้ในซูเราะห์กาฟีที่เราอ่านทุกวันศุกร์เราก็รู้เรื่องละ3คำนี้ไหนเรามาทวนอีกทีสินี่3คำนี้นี่อัลฮัมดุลิลลาห์นี่อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอับดีฮีอับดีฮีบ่าวของเราบ่าวของเราแล้วก็วะมายะบูดูจงอย่าเคารพใครจงอย่าเคารพใครแล้วก็นี่อิบาดะแล้วจงเคารพอัลลอฮ์เท่านั้นนี่แหละแล้วก็เพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าโอ้ผู้ศรัทธาเอ๋ยนี่ยาอาบาตีอันนี้เป็นคำพูดของนบีอิบรอฮีมยาอาบาตีโอพ่อของฉันลาตะบูดูจงอย่าเคารพชัยฏอนเพราะคำว่าถ้าเราไม่ทำตามอัลลอฮ์แล้วไปเคารพอย่างอื่นถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่แค่การเคารพที่เป็นการกราบไหว้แต่ทำตามสิ่งอื่นนั่นก็คือตะบูดูชัยฏอนการเคารพชัยฏอนนี่คืออิบรอฮีมบอกพ่อของเขาว่าลาตะบูดูชัยฏอนจงอย่าเคารพชัยฏอนเพราะว่าพ่อของนบีอิบรอฮีมนั้นเคารพบูชารูปปั้นนั่นเองแต่คำว่าเคารพบูชานั้นมันไม่ได้มีความหมายแค่การเคารพที่เป็นการกราบไหว้เท่านั้นแล้วซูเราะห์นี้ซูเราะห์ตอฮาของเราที่เราเจอบ่อยๆนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอินนีอานัลลอฮ์ฉันนั้นคืออัลลอฮ์คือพระเจ้าของเจ้าลาอิลาฮะอิลลาจงอย่าเคารพใครนอกจากอานานอกจากฉันอานา
แล้วก็ฟะบูดูนีฟะบูดูนีจงเคารพฉันเคารพเชื่อคำว่าเคารพหมายถึงคำว่านายกับทาสเมื่อการเคารพนายนั้นก็ต้องเชื่อฟังทุกสิ่งอย่างของนายเท่านั้นทุกเวลา24ชั่วโมงวาอากิมิสโซลาแล้วเราก็บอกว่าจงดำรงการละหมาดโซลาลิวิเคอรีแสดงว่าการละหมาดนั้นเพื่อให้เราได้รำลึกรำลึกอะไรล่ะรำลึกว่าเรานั้นเป็นบ่าวอัลลอฮ์คือเจ้านายพระเจ้าพระเจ้าก็คือเจ้านายนายของเราที่เราจะต้องไปเชื่อฟังผู้นี้เท่านั้นการละหมาดมาเพื่อยืนยันความเป็นบ่าวให้เราได้รำลึกนั่นเองนี่แหละเราจะให้พี่น้องได้รู้จักคำนี้แล้วอายัดนี้ก็มาบอกเราว่านี่เราท่องเที่ยวไปกับคำนี้ในอันกุรอานพี่น้องจ๋ามาถึงสุรยาซีนยาซีนบอกว่า and that ว่าเนี่ยบูดูนี่และเจ้านั้นจงอย่าเอ้ยว่าเนี่ยบูดูนี่จงเคารพฉันจงเคารพฉันฮาดานี่คือซีรอตุมมุสตะกีมนี่แหละคือเส้นทางที่เที่ยงตรงเส้นทางที่เที่ยงตรงในสุรยาซีนนั้นบอกว่าเส้นทางที่เที่ยงตรงที่เราคอยอยู่ทุกวันนั้นก็คือจงเคารพเชื่อฟังอัลลอฮ์หมายถึงต้องเชื่อฟังคำสั่งอัลลอฮ์เท่านั้นอย่าไปฟังตามหนทางของผู้อื่นแล้วเชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่ได้มีแค่ละหมาดและถือศีลอดพี่น้องจ๋าเพราะเราคือทาส24ชั่วโมงทุกเรื่องราวในชีวิตของเราแล้วในซูเราะห์อัซซุมัรนั้นบอกว่ากุลอินนีมูฮัมหมัดจะกุลจงบอกพวกเขาไปว่าอินนีแท้จริงอุมิรตุเรานั้นอุมิตุสั่งใช้พวกเจ้านั้นอันที่อะบูดุลลอฮ์จงอะบูดุลลอฮ์จงเคารพอัลลอฮ์เคารพแบบไหนมุคลิซอนก็คือซินเซียด้วยความจริงใจมุคลิซีซอลิฮาตก็คือตรงคำว่าตรงของอัลลอฮ์ตรงกับที่อัลลอฮ์พอใจเมื่อตรงกับที่อัลลอฮ์พอใจนั่นแหละอัลลอฮ์บอกว่านี่แหละคือผู้ที่จริงใจในศาสนาดีในศาสนานี่แหละคำว่าเคารพบูชาของอัลลอฮ์ก็คือการบูชาอัลลอฮ์ด้วยความจริงใจในศาสนาของอัลลอฮ์นั่นเองความจริงใจอย่างไรซอลิฮาตที่เรามักจะใช้อยู่ประจำนั้นก็คือหมายถึงตรงนี้เขาแปลว่าซินเซียก็คือความจริงใจซอลิฮาตอีกความหมายหนึ่งก็คือไรส์เขาคือตรงเราจะซอลิฮาตได้จริงใจได้ก็คือเราจะต้องตรงตามที่อัลลอฮ์บอกเราจะต้องเชื่อฟังตามที่อัลลอฮ์บอกถึงจะเป็นผู้ที่จริงใจนะแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเราแท้จริงแล้วไม่ได้มีแค่การเคารพบูชาไม่ได้มีแค่การละหมาดและการถือศีลอดและการทำฮัจญ์แค่นั้นไม่ใช่แต่คือความเป็นทาสที่เราจะต้องเชื่อฟังทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนจนยันนอนหลับพี่น้องจ๋านี่แหละเราต้องเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แบบนี้แล้วนี่แล้วก็ในเราตามไปดูอีกหนึ่งอายาตก็คือในเรื่องราวของนิสุรนุในอายาตที่3ตรงนี้บอกว่าอานีอบูดุลลอและนุนั้นได้ไปบอกประชาชาติของเขาก็เสมือนมาบอกเราเช่นกันบอกว่าอานีอบูดุลลอจงเคารพอัลลอฮ์การเคารพอัลลอฮ์ที่แท้จริงก็คือวัตตะกูก็คือการกลัวอัลลอฮ์
พราะอัลลอฮ์เป็นนายของเราถ้าเราไม่เชื่อฟังนายนายก็ไล่ออกไปไม่ให้เราเป็นนายแล้วเราจะใช้อะไรจะกินอะไรถ้าเราเป็นทาสนั้นเราคือผู้ที่ไม่มีอะไรเลยเราต้องพึ่งนายอย่างเดียวคำว่าทาสนั้นคือเป็นเช่นนั้นเราจะกินเราก็ต้องขอนายเราจะใช้อะไรเราก็ต้องขอนายถ้าเราไม่กลัวนายเนี่ยเราก็ต้องกลัวนายเพราะถ้าว่านายไม่ชอบเราเนี่ยนายโกรธเราเนี่ยนายก็จะไม่ให้ทุกสิ่งอย่างกับเราพี่น้องจ๋านี่แหละถ้าการเคารพบูชาแล้วก็คือเชื่อฟังแล้วก็อันนี้เนี่ยความกลัวตรงนี้ก็คือจงกลัวอัลเลาะห์และวาอาตีอูนและเชื่อฟังฉันเชื่อฟังอัลเลาะห์นี่แหละคือการเคารพอัลเลาะห์พี่น้องจ๋าก็คือกลัวเพราะอัลเลาะห์มีอำนาจเป็นนายเราอำนาจทำอะไรได้ทุกอย่างในชีวิตของเราและเป็นผู้ให้ทุกอย่างกับเราและนี้และเพราะฉะนั้นวาอาตีอูนเอาล่ะเท่านั้นที่เราจะโอเบเชื่อฟังวาอาตีอูนวาอาตีอูนนี่แหละคือการเคารพที่แท้จริงนี่แหละเราจะต้องเชื่อฟังและก็กลัวนายกลัวอีกแล้วพี่น้องจ๋านี่ก็คือมุตตะกีนตักวานั่นเองนี่แหละอันนี้คือพื้นฐานเลยของผู้ที่จริงใจในศาสนาก็คือความกลัวอัลเลาะห์ถ้าผู้ที่มุตตะกีนตักวาเท่านั้นที่จะรอดพ้นพี่น้องจ๋าที่เราได้อธิบายไปแล้วนี่วัตตะกูถ้าไม่มีคำนี้เราก็ไม่ใช่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่จริงใจกับอัลเลาะห์เราก็เลยไม่ใช่ผู้รอดพ้นพี่น้องจ๋านี่แหละแล้วก็นี่พี่น้องเข้าใจที่เราอยากจะบอกหรือยังว่าคำนี่นะล่าสุดตรงนี้นี่คำของอัลลอฮ์ที่แปลว่าอิบาดะก็คือการเคารพการเคารพ บูชาหมายถึงการกระทำอิบาดะก็คือข้อห้ามข้อใช้ทั้งหลายก็คือการกระทำเราจะทำในอะไรนั้นเราก็ต้องอะบูดูอัลลอฮ์เท่านั้นก็คือเชื่อฟังอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะว่าเราคืออะบูดูอะบูดูเราคืออะบูดูลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์แล้วคำว่าบ่าวนั้นก็จะต้องเชื่อฟังทุกสิ่งอย่าง24ชั่วโมงเพราะว่าเราคือบ่าวอัลลอฮ์เรียกใช้เราอย่างไรตอนไหนแต่อัลเลาะห์ผู้นี้คือผู้เราะห์มานพี่น้องจ๋าแม้กระทั่งเวลาเรานอนถ้าเราเนียดว่าเรานอนเพื่อเราจะได้พักผ่อนเพื่อเราจะตื่นขึ้นมาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่น่ารักเนี่ยเราก็คือการนอนของเราก็คือการอิบาดะห์อีกเช่นกันพี่น้องจ๋าแค่เราเนียดทำเพื่ออัลเลาะห์การนอนก็เป็นการนอนเพื่ออัลเลาะห์การกินด้วยคำว่าบิสมิลลาห์กินเพื่อที่จะมีกำลังเพื่ออัลลอฮ์ก็คือการอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้น24ชั่วโมงของเราก็คือกำลังอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ถ้าเราเนียดว่าเราทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์มันก็เลยอยู่ที่เจตนาของเรานั้นเพราะฉะนั้นการอิบาดะห์นั้นก็จะรวมทั้งการเคารพร่างกายที่เป็นรูปร่างภายนอกการกระทำและจิตใจของเราหัวใจของเรานั้นเนียดแล้วก็รู้สึกอย่างไรนั่นเองเพราะฉะนั้นหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจในคำว่าอิบาดะห์แล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์อิบาดะห์ก็มาจากคำว่ามีความหมายอยู่ในเราใช้ worshipper เคารพบูชาบิดูนแล้วก็ใช้ในความหมายว่าบ่าว slave อิบาดีอับดูอับดูอับดูลออับดูอับดูนี่อับดูอับดูอับดูสเลฟเซอร์วอนสเลฟนี่ก็คือทาสพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นทุกเวลานั่นเองแล้วก็อิบาดะห์นี่
อิบาดะคือการเคารพก็คือการกระทํานั่นแหละพี่น้องจ๋า3คํานี้นะหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจ3คํานี้ในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละเรามารู้จักคําในกุรอานกับแอปอันมหัศจรรย์ของเราอย่างง่ายดายเช่นนี้แหละพี่น้องจ๋าอยากรู้เรื่องคําว่าอิบาดะเราจงมาเข้าใจฟาติฮะที่เราอ่านมาเข้าใจจากคำแต่ละคำในฟาติฮะแล้วเราก็จะเข้าใจเพราะในฟาติฮะเนี่ยเป็นบทสรุปของเรื่องราวกุรอานทั้งเล่มถ้าเราเข้าใจความหมายรวมของฟาติฮะได้นั้นเราจะเข้าใจภาพรวมของกุรอานทั้งเล่มเลยว่าอัลเลาะห์อยากจะบอกอะไรกับเราอัลเลาะห์อยากจะให้เรารำลึกถึงเรื่องราวของอะไรนะเพราะฟาติฮะคือเรื่องราวกุรอานทั้งเล่มพี่น้องจ๋าทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในฟาติฮะนั่นเองและเราก็ไม่ได้สร้างมนุษย์และยินเพื่ออื่นใดนอกจากการอิบาดะห์กับเราก็คือเคารพเชื่อฟังเราในฐานะที่เจ้านั้นเราเป็นนายเจ้าเป็นบ่าวแต่เป็นนายกับบ่าวที่เรารักเราก็เลยให้ทุกอย่างแค่เจ้าเชื่อฟังเราเราก็จะให้ทุกอย่างเจ้าทำตามเราเราก็จะให้ทุกอย่างที่เจ้าอยากได้แล้วนั่นก็คือความสุขของเราถ้าเราอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ด้วยการเป็นเช่นนี้ด้วยความมีความรักเพราะอัลเลาะห์เป็นผู้มีบุญคุณกับเราเหลือเกินเช่นนี้เราก็จะได้รับเพราะว่าอิสลามก็คือความสุขเราก็จะได้ซึ่งความสุขของเรานั่นเองอิสลามคือสันติและความสุขของหัวใจไม่ใช่ความสุขจากการมีเงินทองท่วมโลกไม่ใช่พี่น้องจ๋าอัลฮัมดุลิลลาห์หวังว่าพี่น้องคงรู้จักคำว่าอิบาดะห์แล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลัมอะลานะบีนามุฮัมมัด